ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนึงวันนี้อาจจะดูแปลกๆนะครับไปนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวของใหญ่กันนะครับซึ่งของใหญ่นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็เดี๋ยวเรามา เฉลยกันแล้วกันว่านะครับนี่คือของใหม่ของอาจารย์ทิตินั่นก็คือเจ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งได้รับรางวัลเขาเรียกว่า Red Dot Award ปี2017กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่ากว่าอาจารย์ทิติจะตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะอาจารย์ทิติก็คิดแล้วคิดอีกในแง่ของมุมมองเรื่องการใช้งานความปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกอะไรครับซื้อมาก็ต้องมาแก้ปัญหาไม่ใช่ซื้อมาเล่นอาจารย์ทิติไม่ได้ซื้อของพวกนี้มาเพื่อจะมาขับเล่นนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างรถติดไม่มีที่จอดรถนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างเหมาะสมก่อนที่จะเล่นเนี่ยอาจารย์ทิติก็มีการเตรียมตัวหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเตรียมความพร้อมนะครับการมีหมวกเฮลเมตหมวกกันน็อกจะต้องมีถุงมือใส่นะครับดังนั้นใครที่ดูไปแล้วจะทำตามเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับว่าการขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าในถนนบ้านเราเนี่ยมันมีความอันตรายเป็นอย่างมากนะครับถ้าไม่รับการฝึกฝนอย่างดีพอเนี่ยโอกาสนะครับที่เราจะประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บตัวมีสูงมากนั้นเตือนก่อนนะครับว่าอย่าก๊อปปี้ไปใช้โดยปราศจากการฝึกฝนนะครับเพราะทุกอย่างต้องรับการฝึกฝนหมดครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเจ้าสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นสกูตเตอร์จากประเทศจีนนะครับได้รับรางวัลเลดดอทอวอร์ดเมื่อปี2017นะครับชื่อว่าเป็นรุ่นคือในต่างประเทศเนี่ยเราจะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นXiaomi 365นะครับ Pro นะครับคำว่า Pro ก็คือจะเป็นการเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอีกนะครับแล้วก็ขยายฐานเหยียบความกว้างนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวคอมมานด์ตัวหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็ออกแบบให้มันดูดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มันอาจจะไม่เหมาะสำหรับการยกถือสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์ทิติเนี่ยลองยกดูแล้วมันหนักมากนะครับหนัก18กิโลเศษซึ่ง18กิโลเนี่ยมันไม่เบาเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปที่จะยกนะครับแต่ว่าอาจารย์ทิติก็ศึกษาข้อมูลมาละเอียดเพียงพอแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดวิธีการเลือกเดี๋ยวอาจารย์นิติจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูแล้วกันครับว่าเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับโดยเอาตัดนะครับตัวพลาสติกที่เขาชิวออกมาให้ต้องบอกนะครับว่าคลิปตอนที่อัดเนี่ยมันจะเสียงไม่ค่อยดีอาจารย์นิติก็เลยพากทับไปนะครับก็เนี่ยนะครับแล้วก็ระหว่างการขนส่งก็จะมีรอยกระแทกแต่ก็คาดว่าจะไม่ส่งผลต่ออุปกรณ์ภายในนะครับเพราะอุปกรณ์ภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านล่างแล้วเขาก็มีการบล็อกโฟมเอาไว้ให้แล้วนะครับก็จุดตำแหน่งจุดเปิดนะครับก็จะมี2จุดด้วยกันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะให้ติก็จะเปิดโอ้โหตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ที่ฝากล่องเนี่ยก็จะมีคำอธิบายนะครับวิธีการหรือขั้นตอนในการดึงอุปกรณ์ขึ้นจะให้ติว่ามันก็สะดวกต่อคนที่จะใช้งานเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดไหนเป็นด้านบนด้านล่างนะครับมีตรงนี้ไว้ก็ดีมากเลยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรสำหรับในการที่จะเปิดฝาอุปกรณ์นะครับก็จะมีขั้นตอนแล้วบอกไว้ด้วยนะครับว่าน็อตจะยึดยังไงแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยยึดน็อตแค่2ตัวนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะยึดน็อต4ตัวนะครับเพราะว่ามีรูให้ไขแค่2รูเปิดมานะครับก็จะเจออันดับแรกคือประแจนะครับแล้วก็ประแจพร้อมน็อต5ตัวนะครับพอไม่มีประแจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะประกอบตัวสกูตเตอร์ได้ซึ่งจะมีพาร์ทเดียวให้ประกอบนะครับก็ประแจก็ดูง่ายๆดีนะครับ simple แล้วก็จะมีอุปกรณ์แฮนด์นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวเฟรมนะครับเป็นตัวเฟรมเป็นตัวถ่ายกำลังนะครับคันโยกก็จะมีเอกสารมาให้นะครับก็เป็นมาตรฐาน CE หรือรองรับมาตรฐานยุโรปจริงๆในยุโรปเนี่ยก็มีสกูตเตอร์ใช้กันเยอะแยะในบ้านเราก็เห็นอยู่ก็มีนะครับทั้งให้เช่าแล้วก็ซื้อขายกันเยอะแยะก็จะมีทั้งที่เป็นสเปค
ไฟฟ้าแล้วก็มีใช้เครื่องนะครับแล้วก็มีประเภทที่ว่าขับไปเที่ยวชิลๆกินลมแล้วก็หรือไม่ก็ตัวที่กำลังวัตสูงๆนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็อาจารย์นิติก็เล็งไว้นะครับนานแล้วเหมือนกันก็นี่เป็นสมุดคู่มือนะครับซึ่งหลายๆคนคงไม่ได้อ่านหรอกนะครับถ้าไม่ได้อ่านทำไงดีครับก็เราก็อาจารย์นิติว่าโยนมันทิ้งไปเลยแล้วกัน น่าจะเหมาะสมมากกว่า เพราะปกติก็ไม่ค่อยได้อ่านอยู่แล้วนะครับก็อุปกรณ์ภายในนะครับเดี๋ยวอาจารย์นิติดึงโฟมออกก่อนแล้วก็จะเห็นนะครับตัวรถนะครับตัวสกูตเตอร์ค่อนข้างสวยงามนะครับจับดูวัสดุค่อนข้างดีการแพ็คต้องยอมรับนะครับว่าการแพ็คเนี่ยทางบริษัทนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้ลดภาวะของความเสียหายของอุปกรณ์เพราะว่าจะไม่มีอุปกรณ์ที่สัมผัสหรือถูกกระแทกโดยตรงเมื่อกล่องเนี่ยถูกกระแทกเพราะอุปกรณ์จะถูกวางไว้ในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแม้กระทั่งตัวล้อเอ่ยก็ถูกล้อทั้งสองล้อไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังก็จะถูกล็อกด้วยโฟมนะครับที่ชั้นล่างชั้นบนก็จะประกบไว้นะครับเหมือนกับเป็นแซนด์วิชสินค้าอยู่ตรงกลางอุปกรณ์ก็จะถูกหุ้มด้วยพลาสติกนะครับหมดนะครับก็จะเห็นนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าได้ซื้อสินค้าใหม่ๆจริงๆนะครับการประกอบก็ง่ายมากนะครับมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวให้เราประกอบก็คือจะมีตัวแฮนด์นะครับซึ่งแยกมาเพราะถ้าเกิดประกอบมาเนี่ยมันจะลงกล่องไม่ได้หน้าที่เราก็คือแค่ยัดมันลงในท่อนะครับเขาจะมีตัวเข็มขัดรัดสายให้อยู่แล้วแล้วเราก็ประกบติดลงไปนะครับดันเข้าไปให้สุดเราก็จะเห็นว่ามีรูน็อตเอาไว้2รูให้เราขันนะครับรูน็อตหน้ากับรูน็อตหลังนะครับนี่ไอติก็ยกออกมานะครับบอกตามตรงว่าก็หนักพอสมควรเหมือนกันสำหรับคนที่คิดว่าจะแบกขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะว่าเอ้ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับในการแบกอันนี้นะครับนะครับที่เอาพลาสติกออกดูก่อนเป็นไงครับดูการออกแบบค่อนข้างสวยนะครับมีขาตั้งให้ด้วยขาตั้งบางคนเขาก็ใส่ซิลิโคนนะครับเพื่อป้องกันตัวโลหะเนี่ยมันไปสแคลชกับพื้นผิวคอนกรีตที่มีลักษณะของความหยาบมีกันน้ำดีดให้ด้วยนะครับอาจารย์นิติเคยมีประสบการณ์ขับ BMX สมัยก่อนแล้วปรากฏว่าโอ้โหขับตามคันหน้านี่ไม่มีบังโคลนเนี่ยยางไอ้ล้อเนี่ยดีดออกมานะครับดีดน้ำใส่คนข้างหลังนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูแล้วก็ตรวจสอบก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับนี่กระดิ่งกระดิ่งเนี่ยได้รับการพัฒนามาจากรุ่นธรรมดานะครับเป็นกระดิ่งที่ใช้งานได้จริงรุ่นแรกเนี่ยบอกตามตรงนะครับดีดยังไงก็ไม่ดังอันนี้ต้องยอมรับนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานในครั้งแรกๆที่กระดิ่งมากระดิ่งรุ่น2ได้รับการพัฒนามาแล้วซึ่งก็ค่อนข้างดีนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีเบรกนะครับมีเบรกมือดังนั้นการเบรกหรือการหยุดกระทันหันเนี่ยจะดีกว่าระบบที่ใช้ไฟฟ้าในการเบรกเพราะต้องใช้ระยะทางค่อนข้างไกลแต่ก็จะแลกมาด้วยกับต้องการเขาเรียกการเมนเทนแนนซ์นะครับเหมือน BMX ปกติครับเราก็เปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายเบรกนะครับแล้วก็ล้อเนื่องจากเป็นล้อที่เติมลมยางนะเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบนะครับแรงดันลมด้วยว่าแรงดันลมมากน้อยขนาดไหนนะครับสกูตเตอร์สเปคนี้ก็จะรองรับน้ำหนักได้100กิโลดังนั้นน่าจะเหมาะกับผู้โดยสารคนเดียวไม่เหมาะกับการซ้อนนะครับอาจารย์นิติเคยเข้าไปในเว็บบอร์ดเห็นยางระเบิดเลยนะครับเพราะว่ามีการซ้อนกัน2 คน 2 คนก็ล่อไปเกือบ150นะครับซึ่งเกินสเปคไปแล้วนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีและใช้งานได้จริงครับก็ในส่วนกล่องสุดท้ายก็จะเป็นอะแดปเตอร์สายชาร์จแล้วก็ตัวชาร์จลมนะครับตัวแปลงซึ่งเราไปใช้ชาร์จกับเครื่องปั๊มลมตามปั๊มได้นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นยางนะมันเป็นยางเติมลมก็ต้องระวังนะครับเวลาขับไปถูกตะปูน้ำหนักของอะแดปเตอร์ไม่หนักมากเบาๆเหมือนกับอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กในสมัยก่อนเบากว่าด้วยซ้ำนะครับอันนั้นก็ถือว่าพกพาไปก็ได้นะครับพกพาไปเพื่อเวลาเราไปจิบกาแฟร้านไหนแล้วขอเขาชาร์จก็น่าจะได้ไอ้ตัวนี้เป็นสายแปลงนะครับที่เติมลมนะครับโดยภาพรวมก็ใช้งานได้ดีอุปกรณ์ค่อนข้างมีมาตรฐานนะครับพอสมควรเลยแหละก็บังโคลนนะครับบังโคลนเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้มีไฟท้ายนะครับเวลาเรากดเบรกมือเนี่ยไฟท้ายก็จะกระพริบนะครับก็ต้องตัวนี้ไม่ใช่ระบบเบรกเท้านะอย่าไปเอาเท้าไปกดนะครับเพื่อให้บังโคลนไปเสียดสีกับล้อนะครับเพราะเขาใช้เป็นดิสเบรกแล้วนะครับหลายคน
คุ้นเคยเอาเท้าไปเหยียบปุ๊บเหยียบนี่มันจะทำให้ตัววงล้อหรือฝาครอบไปสแคร์กับตัวสายไฟนะครับที่เดินสายมาที่เบรกหลังนะครับแล้วก็ตัวนั้นเป็นที่ล็อกนะครับตัวที่ล็อกเวลาตัวแฮนด์จับสามารถพับลงมาได้ตัววัสดุที่ใช้เป็นพื้นรองก็เป็นยางนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับกระดาษทรายก็จะออกแนวสักๆนิดนึงนะครับก็ความกว้างเนี่ยของรุ่นโปรก็จะกว้างกว่ารุ่นปกตินะครับรวมถึงความยาวด้วยระบบการเชื่อมรอยเชื่อมก็ดีมากนะครับสายสีแดงนี่ก็จะเป็นสายเบรกนะครับซึ่งเชื่อมต่อมาจากแฮนด์แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อค่อนข้างดีนะครับมาตรฐานค่อนข้างดีนะครับมาตรฐานค่อนข้างดีมีสายไฟรัดคู่มาให้นะครับแล้วก็แต่หลายคนก็นิยมไปซื้อเข็มขัดรัดนะครับมาติดกับตัวบอดี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นโปรก็วงล้อน่าจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยวงล้อจะเป็นสีบรอนซ์ธรรมดาถ้าเกิดสติ๊กเกอร์เป็นสีเหลืองไม่ต้องตกใจนะครับเช็คให้ดีอาจจะเป็นโกลบอลเวอร์ชันนะครับของอาจารย์ทิติเนี่ยก็จะเป็นไชนีสเวอร์ชันแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวรถก็จะมีแผ่นซ้อนแสงติดมาให้เล็กน้อยแต่บางคนก็จะซื้อแผ่นซ้อนแสงเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มนะครับเพื่อความมั่นใจเวลาที่ตอนขับไปตอนกลางคืนส่วนขาตั้งเนี่ยบางคนก็ซื้อซิลิโคนมาเป็นปลั๊กเสียบเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำให้ขาตั้งไม่ไปสแครกับพื้นปูนที่ค่อนข้างจะหยาบๆหน่อยครับประแจหกเหลี่ยมออกมาก่อนเป็นรูปแบบนี้นะแล้วก็จะมีน็อตมาให้นะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับ5ตัวแล้วนี่ก็จะแกะเห็นไหมครับว่าน็อตข้อดีของเขาคือจะมีหมุดยางมาให้หมุดยางจะได้ทำให้เวลาล็อกไปเนี่ยมันก็จะแน่นนะครับตอนนี้มันมีรูแค่หน้า1รูหลัง1รูนะครับตรงนี้นะครับหน้า1รูตรงนี้นะตรงนี้1รูใช้ติก็เอาน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับให้มันบาลานซ์กันจากนั้นเราถึงจะทำการขันจริงไม่ใช่ว่าขันอีกฝั่งขันอย่างนิดก่อนนะครับขันด้านนี้นิดนึงแล้วก็มาขันด้านนี้นิดนึงนะครับอย่าขันไปทีเดียวไม่ให้สุดขันเข้าไปนะครับมันจะขันฝืดหน่อยเพราะมันจะมีตัวยางนะครับสังเกตนะครับว่าตอนที่เราขันเนี่ยยังไม่แน่นเนี่ยมันยังขยับขยักอยู่นะครับยังขอดแขกอยู่เพราะยังไอ้นั่นอยู่เราต้องพยายามขันให้ดีนะครับขันเข้าไปมันจะมีค่าทอร์กนะครับไม่มากนะแล้วเวลาขันปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเหล็กนี่มันเริ่มบิดนะครับก็เราพอมันจะตึงมือพอดีนะครับพอเราขันไปปุ๊บนะครับใส่เข้าไปรู้สึกขันไม่ได้แล้วถ้าเกิดขันปุ๊บมันจะหักนั่นคือก็จะแน่นหนาแล้วขยับดูนะครับมีความแน่นหนาพอสมควรแล้วนะครับตึงมือพอนะครับตึงมือพอโอเคขณะนั้นเราจะที่ติก็จะมาลองดูนะครับว่าเจ้าสกูตเตอร์คันนี้เป็นยังไงบ้างวิธีการหัดนะครับสกูตเตอร์ในครั้งแรกๆนะครับอยากให้ติแนะนำเลยว่าอย่าเพิ่งเปิดตัวสกูตเตอร์นะครับให้ลองใช้เท้าวางก่อนแล้วก็ฝึกไถนะครับฝึกไถไปก่อนจนเรามีความชำนาญก่อนนะครับขึ้นไปยืนบาลานซ์นะครับออกทรงตัวดูที่เป็นยังไงเพราะว่าอย่างเดียวมันต้องบาลานซ์อยู่ในรถเนี่ยนานพอสมควรนะครับนั่นสุดเอาท่าที่เราชำนาญนะครับยืนไปลองดูก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกหัดให้เคยชินอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะครับนะครับเราจะเทสดูว่ามีแบตเตอรี่อยู่หรือไม่นะครับกดแบตเตอรี่เขาชาร์จมาค่อนข้างเต็มนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบการใช้งานกันละกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปนะครับเขาเรียกว่า
ป็นการเปิดแกะกล่องแกะกล่องแล้วกันนะครับของเจ้าตัวXiaomi นะครับ365 Pro หรือบางที่ก็เรียกว่ารุ่น Pro อย่างเดียวนะครับแต่จำไว้นะครับว่าซื้อของ Xiaomi เนี่ยปัจจุบันจะมีโรงงานที่เรียก OEM นะครับหรือโรงงานก๊อปขึ้นมานะครับเกรดก็จะรองลงไปราคาก็จะขายประหยัดลงดังนั้นก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อนะครับถามคนขายด้วยว่ามันใช่ตัวก๊อปหรือไม่นะครับถ้าใช่ตัวก๊อปเนี่ยเราถ้าเราดูก็ประมาณเราไม่พอจะซื้อตัวโปรหรือตัวของแท้เนี่ยเราอาจจะประเมินอีกทีนึงเพราะว่ายังไงของแท้มันมีอะไหล่มีอะไรต่างๆมันก็จะดีกว่านะครับยังไงคลิปนี้อาจารย์ทิติฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ